Welcome to English class with Teacher Gung and Teacher Ying. สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะก็จะอยู่ในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะกับคุณครูกุ้งและคุณครูหญิงค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคำศัพท์ต่างๆที่คุณครูปลายทางให้บันทึกไปในสมุดเด็กๆได้กลับไปอ่านหรือไปท่องที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังบ้างไหมคะแล้วเด็กๆได้กลับไปฝึกพูดภาษาอังกฤษบ้างไหมเอ่ยง่ายๆเลยนะคะฝึกพูดกันในตอนเช้าก็คือคำทักทายกันในตอนเช้าถ้าเจอกันในตอนเช้าเด็กๆทักทายกันว่าอย่างไรคะแล้วครูหญิงได้ยินคำศัพท์ภาษาอังกฤษในตอนเช้ากับเด็กโรงเรียนบางไกลกังวลบ้างไหมคะได้ยินค่ะครูกุ้งซึ่งนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลนะคะก็จะทักทายกับคุณครูหญิงและคุณครูกุ้งด้วยคำว่า good morning good morning สวัสดีตอนเช้านะคะเอ๊ะแล้วเมื่อเราทักทายกันพูดอย่างเดียวไหมเอ่ยไม่นะคะเพราะว่าคุณครูหญิงสังเกตเห็นค่ะมีการว่าย good morning อย่างนี้นะคะมีการว่ายทักทายผสมผสานกันกับวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมตะวันตกนะคะก็เป็นสิ่งดีงามที่เด็กๆสามารถนำไปปฏิบัติกันและที่สำคัญถ้าใครยังลืมทักทายใน good morning ตอนเช้านะคะยังมีอีกหนึ่งคำใช่ค่ะหนูกวงก็คือในช่วงบ่ายนั่นเองค่ะหลังจากที่เรารับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็จะมีคาบในช่วงบ่ายค่ะหนูกวงดังนั้นนะคะเราก็จะสามารถทักทายด้วยคำว่า good afternoonฝากไว้อีกหนึ่งคำนะคะ Good afternoon แล้วก็ที่สำคัญกลับบ้านคุณกุ้งเพิ่มคำศัพท์มาถ้าเรากลับบ้านทักทายเลยค่ะ Goodbye บ๊ายบายอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เนาะทักทายผู้ใหญ่ทักทายคุณครูนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะ Goodbye บกมือบ๊ายบายได้เนาะแต่ก็ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยฝากไว้นะคะคำทักทายเป็นเรื่องง่ายๆที่เด็กๆสามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันให้ได้เห็นกันนะคะและที่สำคัญวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องเดิมแต่เราจะมีบทสนทนาเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้เด็กๆได้ฝึกพูดกันนะคะการฝึกพูดภาษาอังกฤษก็จะเป็นสิ่งดีที่จะทำให้เด็กๆได้รู้สึกว่านำไปใช้นอกห้องเรียนกันได้นะคะนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะแล้วเรื่องของเราในวันนี้นะคะครูหญิงเป็นเรื่องการถามเกี่ยวกับจำนวนค่ะครูกุ้งถ้าเราพูดคำนี้เราจะพูดว่าอย่างไรคะ How many เด็กๆสังเกตได้อย่างหนึ่งครูกุ้งก็ได้บอกไปในท้ายชั่วโมงครั้งที่แล้วแล้วว่าเราจะมีเครื่องหมาย question mark แสดงว่าคำศัพท์คำนี้จะต้องเป็นประโยคคำถามแน่นอนนะคะและประโยคคำถามคำนี้จะไปตอบไปถามกันเรื่องอะไรเอ่ยเด็กๆลองเดาทางกันดูสิคะบางคนตอบถูกบางคนตอบผิดถ้างั้นเราเรียนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปดูคำตอบกันว่าเราควรจะตอบอย่างไรในประโยคคำถามนี้นะคะเอ๊ะแล้ววันนี้ถ้าเราจะเรียนกันแล้วมีจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรบ้างคะครูหญิงที่เด็กๆจะได้เรียนแล้วก็ที่สำคัญนำไปใช้กันได้ด้วยค่ะครูกุ้งนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนปลายทางค่ะสามารถออกเสียงคำศัพท์ค่ะและประโยคที่เกี่ยวกับจำนวนได้ค่ะต่อไปเลยนะคะก็คือเมื่อออกเสียงคำศัพท์แล้วก็ต้องบอกความหมายได้ด้วยค่ะครูกุ้งและพูดให้ข้อมูลนะคะง่ายๆนะคะเกี่ยวกับจำนวนค่ะก็ถ้ากลับไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือเหมือนกับสิ่งของที่เรานับกันในครั้งที่แล้วนั่นเองนะคะและที่สำคัญนับเป็นภาษาอังกฤษบอกเป็นภาษาอังกฤษได้วันนี้เราก็จะเพิ่มบทสนทนากันด้วยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะคะออกเสียงพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆ How many เอ๊หน้าตาสงสัยมีการนับใช่ค่ะเหมือนนับเลขถ้างั้นต้องถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะครูหญิงถามเกี่ยวกับเรื่องจำนวนค่ะครูกุ้งอ๋อถามเกี่ยวกับเรื่องจำนวนนั่นเองว่าเอ๊ะมีเท่าไหร่นะแต่ how many เนี่ยที่ครูกุ้งที่อยากจะนำเสนอเด็กๆก็คือต้องถามจำนวนเกี่ยวกับคนสัตว์สิ่งของนั่นเองนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเด็กๆไปดูกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะดูทบทวนกันก่อนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องจำนวนนะคะเพราะว่าจำนวนนี้จะต้องเอาไปตอบกับคำถามที่ถามด้วย How many นะคะเด็กๆลองทบทวนจำนวนพร้อมๆกันเป็นเพลงได้ไหมเอ่ยแล้วมันเป็นเพลงอะไรเอ่ยคะ One little two little three little Indians Four little five little six little Indians Seven little eight little nine little Indians Ten little Indian boysเด็กๆพอได้ไหมเอ่ยเป็นเพลงง่ายๆพอเด็กๆได้ยินนะครูหญิงนิ้วออกมาเลยนับจำนวนกันนะคะเมื่อเด็กๆรู้จำนวนกันเรียบร้อยแล้ว1 ถึง 10เนี่ยง่ายมาก
เด็กๆบอกง่ายมากเลย easy ง่ายๆถ้างั้นครูกุ้งขอทบทวนอันอื่นด้วยแล้วกันนะคะเป็นเรื่องของที่เราเรียนในครั้งที่แล้วนะคะอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ก็บอกทริคไปเล็กๆต้องเติมทีนจากคำศัพท์ข้างหลังไปนะคะไปข้างหลังไปนะคะมันก็จะมีค่าเป็น13 14 15 16ขึ้นมาแต่11 11กับ12 12เนี่ยเราจะต้องจำคำศัพท์นี้ให้ได้นะคะเด็กๆลองมาออกเสียงตามพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะตั้งใจฟังดีๆ Concentrate please Listen and repeat after us ฟังแล้วก็พูดตามนะคะคำแรกเลยค่ะครูหญิงคำแรกนะคะข้างๆมือของครูหญิงเลยค่ะนักเรียนปลายทางอ่านออกเสียงได้ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะคำแรกนะคะ11 11ต่อไปค่ะ12 12 13 13 14 14 15 15 16 16นะครูหญิงเด็กๆบอกว่าขอช้าๆนิดหนึ่งตามไม่ทันเนาะอีกหนึ่งรอบนะคะ16 16เยี่ยมค่ะต่อไปเลยนะคะ17 17 18 18 19 19 20 20ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะไหนเด็กๆลองอีกหนึ่งรอบนะคะเสียงดังๆฟังให้ชัดไม่ตะโกนเพราะถ้าตะโกนก็จะไปรบกวนเพื่อนๆที่กำลังเรียนอยู่ข้างห้องนั่นเองค่ะใช่ถ้ารบกวนเพื่อนข้างห้องก็กำลังเรียนอยู่ใช้สมาธิสมมุติว่ามีการสอบกำลังนั่งคิดเลขนะเสียงข้างห้องนับไปเลย11 12 13โอ้เสียงดังฟังชัดเขาก็เลยกาข้อผิดไปเลยฉะนั้นเด็กๆนะคะมีมารยาทในชั้นเรียนก็คือต้องเกรงใจเพื่อนห้องข้างๆด้วยนะคะให้ความเกรงใจกับคนรอบข้างด้วยนะคะเป็นมารยาทที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เยี่ยมเลยค่ะเด็กๆออกเสียงตามได้ชัดเจนแต่บางคนบอกว่าออกเสียงได้นะแต่พอเห็นจำนวนนะเอ๊ยยังสับสนอยู่เราก็เรียนกันไปเรื่อยๆนะคะบางครั้งภาษาอังกฤษเรียนหลายคำหลายตัวอาจจะจำไม่ได้ทั้งหมดก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะคะที่บันทึกคำศัพท์เหล่านี้ขึ้นกระดานไว้ให้เด็กๆบันทึกลงสมุดแล้วก็กลับนำไปทบทวนที่บ้านนะคะเราไปดูกันต่อเลยนะคะครูหญิงถ้าครูกุ้งมีจำนวนเยอะมีสิ่งของเหล่านี้จำนวนเยอะเราจะต้องนับกันก่อนไหมเอ่ยต้องนับกันก่อนค่ะเพราะว่าถ้าไม่นับนะเราก็จะบอกค่าจำนวนไม่ได้ใช่ค่ะนะคะเพราะว่าเราจะไปพูดกันว่าสิ่งที่ครูกุ้งมีเนี่ยฉันมีสิ่งเนี้ยจำนวนเท่าไหร่นะคะแต่สิ่งแรกเราควรที่จะต้องนับจำนวนก่อนเลยแล้วเรานับทีเท่าไหร่คะครูหญิงค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะให้นักเรียนปลายทางค่ะช่วยกันนับครั้งละ10ค่ะโอเคถ้าครั้งละ10ถ้าครั้งละ10แล้วครูกุ้งก็วงไว้ดีกว่าไหมคะเราจะได้ง่ายๆเนาะอ้าวเด็กๆช่วยกันครูกุ้งกับครูหญิงนับนะคะอ้าวเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วครูกุ้งก็วงไว้ก่อนเนาะค่ะก็คือถึง10แล้วนั่นเองค่ะพอถึง10ก็วงไว้เราจะได้ไม่งงจำนวนมันเยอะนะคะเอ๊หมดหรือยังคะครูหญิงยังไม่หมดค่ะนักเรียนปลายทางยังมีกระเป๋าเหลืออีกค่ะครูกุ้งต่อจาก10ก็ต้องเป็นอะไรคะ11 12 13 14 15 16 16คือเท่าไหร่คะเด็กๆนักเรียนต่อกันเสียงดังเลยค่ะครูกุ้งก็คือ16ค่ะแอบเขียนเลขก็คือได้ทั้งหมด16นั่นเองนะคะแล้วเราจะพูดเป็นประโยคว่าอย่างไรถ้าครูกุ้งมีนี่ฉันมีกระเป๋า16ใบค่ะบอกเลยค่ะ I have 16 bags I have 16 bags I คือตัวฉันนะค่ะครูกุ้ง I have ฉันมี16ก็คือค่าจำนวนของกระเป๋า
นะคะแล้วก็กระเป๋าเราเรียกว่า bags ที่เราเรียนกันนั่นเองต้องเติม s เพราะอะไรคะคุณหญิงค่ะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะคุณกุ้งสาเหตุที่เราเติม s หลัง bags ใช่ไหมคะเพราะว่ามีจำนวนมากกว่า1นั่นเองค่ะคุณกุ้งอ๋อถ้าจำนวนมากกว่า1ส่วนใหญ่แล้วคำนามตรงนี้ก็จะต้องเติม s ใช่ค่ะนะคะถ้าอย่างนั้นเราต้องออกเสียงที่ชัดเจนนะคะ bags bags เยี่ยมค่ะลองพูดประโยคตามคุณกุ้งใหม่พร้อมๆกันนะคะ I have 16 bags เยี่ยมค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะ I have 16 bags อย่าลืมนะคะเสียง S ข้างหลังด้วยให้ชัดเจนและเมื่อลงท้ายประโยคนี้จะต้องมีจุด full stop ค่ะโอเคฉันมีกระเป๋า16ใบเนาะยังมีอีกไหมคะคุณหญิงมีอีกแน่นอนค่ะครูกุ้งนี่เลยโอ้โหเรียงเป็นตับเลยอ่ะครูกุ้งงงแล้วคราวนี้เราจะนับกันอย่างไรคะครูหญิงเหมือนเดิมเลยค่ะครูกุ้งคือนับ1ถึง10ก่อนค่ะนั่นเริ่มจากด้านครูหญิงเลยนะคะได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางช่วยครูหญิงนับด้วยนะคะช่วยนับพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถึงแค่ตรงนี้นะครูกุ้งวงไว้นะเพื่อที่จะนับต่อไปนะคะเมื่อ10แล้วเป็นอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะ11 12 13 14 15 15 15ให้ชัดเจนนะคะครูหญิงออกเสียงยังไม่ชัดอีก1รอบแล้วกันนะคะ11 12 13 14 15 16 17 18เด็กๆบอกว่ากูยิงนับเร็วจังเลยนั้นขออีก1รอบนะคะขอช้าๆนะตามครูกุ้งเลยนะคะ11 12 13 14 15 16 17 18ได้เท่าไหร่เอ่ย18นี่เท่าไหร่นะก็คือใช่แล้วค่ะ18ค่ะโอเคครูกุ้งเขียนไว้ข้างๆเอ๊ะแล้ว18เราจะเรียกว่าอย่างไรเนาะเมื่อสักครู่คุณครูกุ้งก็ได้พูดไปแล้วค่ะใช่แล้วถ้าครูกุ้งมีฉันมีปากกา18ด้ามเราจะพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะเด็กๆบอกฉันก็คือตัวฉันเนี่ยต้องเป็น I แน่เลยเยี่ยมมากเลยค่ะอ้าวดูประโยคพร้อมๆกันเลยค่ะ I have 18 pencesI have 18 pens สังเกตง่ายๆ pen ต้องเติม s ค่ะคุณกุ้งแล้วลงท้ายประโยคก็ต้องมีจุด full stop ค่ะเป็นประโยคง่ายๆนะคะฉันมีปากกา18ด้ามนะคะเราก็พูดประโยคได้ดังนี้นะคะคำศัพท์ต้องเพิ่มพูนขึ้นนะบางคนบอกว่าโอ๊ยคนอะไรทำไมมีปากกาเยอะจังมีเยอะคุณกุ้งกับคนหนึ่งมีเยอะเพราะว่ามีเอาไว้ตรวจงานเอาไว้เขียนด้วยนะคะฉะนั้นเด็กๆออกเสียงพร้อมๆกันใหม่นะคะเยี่ยมค่ะ again I have 18 pens เยี่ยมค่ะไปต่อนะนับอะไรกันต่อดีคะครูหญิงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ครูหญิงชื่นชอบมากเลยค่ะในการระบายสีค่ะครูกุ้งเราเรียกว่า crayon แต่ถ้าหลายๆแท่งอย่างนี้เด็กๆบอกว่าครูกุ้งออกเสียงไม่ถูกเพราะในรูปภาพมีหลายแท่งฉะนั้นต้องเติม s ไว้ข้างหลังเลยค่ะ crayons แล้วมันมีจำนวนเท่าไหร่อะคะครูหญิงนั่นสิคะถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเรามานับพร้อมๆกันนะคะนักเรียนปลายทางเริ่มเลยค่ะเริ่มจากสีแดงเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เหมือนเดิมเลยค่ะวงกลมไว้เลย10และยังเหลืออีกค่ะคุณหญิงค่ะเราต้องนับต่อจาก10เนาะเด็กช่วยนับกันหน่อยได้ไหมคะ11 12 13 14 15จำนวนเท่าไหร่คะ15เยี่ยมเลยค่ะฟึบฟืบครูกุ้งเขียนตัวเลขให้ข้างๆเนาะโอเคทีนี้ครูกุ้งมีตัวเลขให้แล้วเด็กๆจะบอกว่าฉันมีสี่เทียนอันเนี้ยค่ะ15แท่งเด็กๆจะบอกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะก
ก็โครงสร้างประโยคเหมือนสักครู่เลยค่ะคุณครูกุ้งตัวฉันเราต้องเป็น I เยี่ยมเลยค่ะฉะนั้นเราออกเสียงประโยคพร้อมๆกันเลยค่ะ I have 15 crayons I have 15 crayons น่ารักมากเด็กๆบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่า crayons ต้องเติม S ด้วยเพราะมีหลายแท่งนะคะเด็กๆออกเสียงใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะ I have 15 crayons ภายใต้หน้ากากนะบางทีจำนวนค่าจำนวนอาจจะออกเสียงไม่ชัดยังไงคุณครูปลายทางนะคะรบกวนเปิด Google น่ะค่ะครูกุ้งสามารถเรียนครูกุ้งบางทีนะคำศัพท์บางคำยังออกเสียงไม่แน่ใจเลยว่าเอ๊ะมันต้องออกเสียงแบบบริติชหรือออกเสียงแบบอเมริกันนะคะครูกุ้งต้องมีการเซิร์ชหาเหมือนกันคุณครูปลายทางก็สามารถไปหาในนั้นได้แล้วก็มีการฝึกพูดด้วยนะฝึกพูดให้สำเนียงคล้ายๆเขาได้ด้วยนะคะยังไหนฝากด้วยนะคะเพื่อให้เด็กๆปลายทางได้ฟังเสียงที่ชัดเจนจากคุณครูปลายทางด้วยเช่นกันประโยคนี้อีกหนึ่งรอบนะคะ I have 15 crayons เยี่ยมค่ะหมดหรือยังเอ่ยคะครูหญิงยังไม่หมดค่ะครูกุ้งต่อไปก็จะเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ค่ะที่เราจะใช้กันอยู่ประจำเลยค่ะเพราะว่านักเรียนป.1ก็ยังใช้กับดินสออยู่ค่ะแล้วมีรูปทรงหลายแบบด้วยเนาะใช่ค่ะครูกุ้งแบบนี้ตอนเด็กๆครูกุ้งใช้กับปากกาด้วยนะสามารถใช้กับปากกาได้ด้วยด้านสีแดงอ่ะด้านสีแดงด้วยสีน้ำเงินสักด้านนึงเนี่ยของคุณครูปลายทางจะต้องมีก็คือต้องใช้กับปากกาได้ด้านหนึ่งนะคะมันจะรู้สึกสากๆหน่อยอย่างลบอันเนี้ยมันจะลบไม่ได้ลื่นอะไรมากนะคะยังลบรุ่นใหม่เขาจะยังลบลื่นๆเนาะและที่สำคัญมีรูปทรงต่างๆมากมายเลยของเด็กๆเป็นแบบไหนกันบ้างคะไหนชูให้คุณครูกุ้งและคุณครูหญิงดูกันหน่อยเยี่ยมค่ะโอ้โหมีหน้าตาน่ารักเป็นรูปสัตว์รูปแล้วถ้าเราทำตกหนึ่งทำยังลบตกปุ๊บแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไปเลยได้ไหมคะครูหญิงได้ไหมคะไม่ได้นะคะเมื่อเราทำอุปกรณ์ตกลงไปนะคะใต้โต๊ะอะไรอย่างนี้นะคะเราสามารถเก็บขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วก็อาจจะไม่ใช่ของเราก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนข้างๆของเราก็ได้ค่ะก็ถามหาเจ้าของได้เลยค่ะนำคืนได้เลยนะคะหรือถ้าหาเจ้าของไม่เจอก็ต้องส่งคืนคุณครูนะคะเดี๋ยวถ้าเพื่อนเห็นนะแล้วจะรู้สึกเสียใจว่าหาไม่เจอเนาะอ้าวเราลองมานับจำนวนสิ่งนี้แล้วกันนะคะสิ่งนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยเด็กๆจำได้ไหมคะเยี่ยมค่ะ eraser ค่ะเด็กๆปลายทางบอกว่าครูกุ้งต้องออกเสียง s ข้างท้ายด้วยเพราะว่ามีหลายชิ้นนั่นเองค่ะครูกุ้งใช่ erasers น่ารักมากเรามานับพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากข้างๆมือครูหญิงเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหด้านนั้น10เรียบร้อยแบ่งภาคไปเรียบร้อยเลยต่อเลยนะคะ11 12 13 14 14คือเท่าไหร่เอ่ย14ค่ะโอเคครูกุ้งเขียนจำนวนไว้ก่อนเลยนะคะ14นั่นเองอ้าวแล้ว14ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอย่างไรคะเยี่ยมค่ะ14คราวนี้พูดเป็นประโยคเลยตัวฉันมีฉัน I have 14 erasers I have 14 erasers อย่าลืม erasers ต้องเติม s ค่ะและมีจุด full stop เช่นเดิมค่ะนักเรียนปลายทางขึ้นต้นประโยคต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ค่ะครูกุ้งที่สำคัญ I เนี่ยตัวฉันนะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่จะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ตัว I พิมพ์ใหญ่เสมอตัว i ครูกุ้งเด็กๆอาจจะเห็นว่าเป็นเส้นตรงธรรมดาเหมือนตัว l นะคะเพราะฟอนต์ของตัวอักษรที่ครูกุ้งใช้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วตัว i มีอีกแบบหนึ่งนะครูหญิงค่ะครูกุ้งครูกุ้งเขียนให้ดูเลยแล้วกันตัว i เป็นเส้นตรงมีขีดก็คือมีขีดบนขีดล่างนั่นเองค่ะใช้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะคะได้ทั้ง2แบบขึ้นอยู่กับฟอนต์ตัวอักษรที่คุณครูนำเสนอนะคะรบกวนคุณครูปลายทางแนะนำให้เด็กๆด้วยไม่มีผิดทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเด็กๆบอกว่าเอ๊ะทำไมครูกุ้งเขียนตัว i เป็นตัว l ตัว l พิมพ์เล็กนั่นเองนะคะแอบบอกเลยว่าทั้ง2ตัวได้เหมือนกันนะคะในเด็กเลือกใช้ได้ทั้ง2ตัวแต่ถ้าจะให้ถูกจริงๆนะมันก็ต้องเป็นถ้าครูกุ้งเรียนมาก็ต้องเป็นแบบเนี้ยค่ะแต่ยุคใหม่สมัยใหม่ก็จะเปลี่ยนไปนะคะออกเสียงพร้อมๆกันใหม่ I have 14 erasers เยี่ยมค่ะคราวนี้ไปต่อยังไม่หมดอีก1ชิ้นค่ะครูกุ้งดูสภาพแล้วมันจะต้องมีเส้นๆๆๆใช่ค่ะเอาไว้เขียนแน่เลยแสดงว่าต้องเป็นโน้ตบุ๊กค่ะใช่ค่ะครูกุ้งแอบบอกภาษาอังกฤษไปแล้วเป็นอะไรนะคะเด็กๆเยี่ยมค่ะไม่ใช่เป็นบุ๊กแต่ต้องเป็นโน้ตบุ๊ก
เด็กๆปลายทางบอกว่าต้องเติม S ด้วยเนาะเพราะว่ามีหลายเล่มนั่นเองเราลองมานับพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากฝั่งครูหญิงเลยค่ะเริ่มจากฝั่งของคุณครูหญิงเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคอ่ะครูหญิงนับตั้งแต่ตรงนี้เนาะไปตรงนี้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 ถึงตรงไหนเอ่ยถึงตรงนี้นะคะโอเคอ้าวหมดหรือยังคะยังไม่หมดค่ะนักเรียนปลายทางช่วยครูหญิงนับต่อนะคะ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ทั้งหมดเลยโหมาครบจำนวนที่เราได้เรียนกันเลยก็คือ20นั่นเองค่ะครูกุ้ง20เอ๊และจำนวน20ครูกุ้งก็พูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วด้วยเหมือนเดิมค่ะฉันมีสมุดจด20เล่มเราจะพูดว่าอย่างไรคะเด็กๆปลายทางเริ่มบอกแล้วว่า I คือตัวฉันนะฉันมีก็ต้องเป็น I have 20 notebooks I have 20 notebooks ครูกุ้งออกเสียงชัดเจนนะ notebooks จะต้องเติม sจำนวน20 20 I have 20 notebooks เด็กๆออกเสียงชัดเจนนะคะและที่สำคัญเด็กๆเริ่มนับจำนวนกันได้แล้วเรียบร้อยทีนี้ถ้านับจากบนกระดานเฉยๆเนี่ยอยากให้เห็นของจริงมากกว่าครูหญิงต่อไปค่ะคุณกุ้งก็จะอยู่ในช่วง practice speaking ค่ะอ๋ออ่ะถ้าอยากได้เห็นของจริงเดี๋ยวเราจะต้องลองดูนะคะว่าของจริงจะเป็นแบบไหนนะคะซึ่งในช่วง practice speaking เนี่ยเราก็จะต้องฝึกกันไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้เห็นของจริงกันอีกหนึ่งรอบนะคะในช่วงนี้ practice speaking เราจะมาฝึกพูดกันซึ่งการฝึกพูดจะเป็นการฝึกพูดประโยคคำถามที่เราขึ้นต้นไว้ในต้นชั่วโมงแล้วขึ้นหัวไว้แล้วนะคะต้องใช้คำถามถามว่า how many pens are there how many pens are thereก็คือถามจำนวนปากกานั่นเองค่ะของครูกุ้งง่ายๆเลยนะคะครูกุ้งให้ใช้คำว่า how many pen คือเราบอกถามคำนามตัวเนี้ยค่ะรูปภาพอันนี้แต่ตามหลัง how many pen คำนามทุกคำจะต้องเติม s เสมอนะคะถามใหม่นะคะ how many pens are there มีปากกาทั้งหมดกี่ด้ามนะคะครูหญิงค่ะคุณครูหญิงก็จะนับเลยค่ะครูกุ้ง one two three four five six ตอบเลยค่ะ six pens ค่ะ six pens ตอบจำนวนง่ายๆเลยนะคะอีกหนึ่งคำถามได้ไหมคะครูหญิงค่ะได้เลยค่ะครูกุ้งโอ้โหจำนวนเยอะมากคำถามถามว่า how many erasers are there how many erasers are thereอย่าลืมนะคะ erasers ต้องมี s ด้วยตามหลัง how many คำถามตะคำถามที่ขึ้นต้นด้วย how many คำนามที่ตามหลังจะต้องเติม s ด้วยนะคะมียังลบทั้งหมดกี่ก้อนคะ how many erasers are there ค่ะคุณผู้หญิงก็จะนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20เราตอบเลยค่ะ20 erasers อย่าลืมนะคะขึ้นต้นประโยคขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ค่ะลงท้ายมี s แล้วก็ตามด้วยจุด full stop นะคะแล้วถ้าเราเป็น a ครูกุ้งเป็น a ครูหญิงเป็น b เป็น b ค่ะครูหญิงเป็น b เราจะต้องถามว่าอย่างไรเด็กๆเป็น a กับ b แบ่งภาคกันเรียบร้อยไหมคะถ้าแบ่งกันเรียบร้อยแล้วลองฝึกถามกันนะคะ How many erasers are there? B ค่ะ 20 erasers Again A ตั้งหลักดีๆนะคะ How many erasers are there? B ค่ะ 20 erasers โอเคหมดยังคะครูหญิงในประโยคคำถามยังไม่หมดค่ะครูกุ้งยังไม่หมดนะคะอีก1ชิ้นค่ะยังมีอีก1ชิ้นนะคะทั้งหมดนี้เป็นอะไรนะมีเส้นๆเด็กๆสังเกตได้นะเขามีเส้นๆฉะนั้นต้องเป็นโน้ตบุ๊กค่ะถามเลยค่ะต้อง
้องถามว่าอย่างไรคะเยี่ยมค่ะ How many notebooks are there? How many notebooks are there? B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นับกันเรียบร้อยแล้วเราจะต้องตอบว่าอะไรคะค่ะ B นะคะ11 notebooks 11 notebooks 11 notebooks กูกุ้งไม่มี S ตรงกลางนะต้องตั้งใจฟังดีๆนะบางทีแบบเผลอไปเนาะอ้าวอีกหนึ่งรอบนะคะ A กูกุ้งถามใหม่คนที่เป็น A ถามพร้อมๆกูกุ้งเลยนะคะ How many notebooks are there? B ค่ะ 11 notebooks 11 notebooks เยี่ยมค่ะเด็กๆปลายทางเริ่มถามตอบกันได้ค่ะอยากให้เจอของจริงบ้างไหมคะครูหญิงคุณครูยังอยากเจอของจริงค่ะครูกุ้งจะได้จำได้แม่นยำขึ้นค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปห้องเรียนของครูหญิงกันนะคะไปเจอของจริงที่จับต้องได้แล้วเด็กๆสามารถที่จะมาถามเพื่อนๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันที่ห้องเรียนของครูหญิงเลยค่ะ 1 2 3 let's goมาสู่ห้องเรียนของครูหญิงแล้วนะคะเอ๊ะแล้วห้องเรียนของครูหญิงนะอุปกรณ์เยอะมากเลยครูกุ้งก็หยิบมา1อย่างเนาะแล้วเราก็จะใช้คำถามถามกันนะคะคำถามที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้ละค่ะเด็กเห็นสิ่งนี้จำได้ไหมคะว่าเราเรียกว่าอะไรใช่ค่ะ eraser เราจะถามครูหญิงกันเลยนะคะให้ครูหญิงช่วยกันนับแล้วก็ช่วยกันตอบเราจะถามคำถาม2ครั้งนะคะ How many erasers are thereHow many erasers are there? ค่ะคุณผู้หญิงก็จะนับนะคะ1 2 อุ๊ยตกเลย3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ถามอีกหนึ่งรอบนะคะคราวนี้เราได้ค่าจำนวนแล้วค่ะ How many erasers are there? 11 erasers เด็กๆตอบได้เหมือนกันนะคะคราวนี้ไปต่อเลยค่ะค่ะครูกุ้งมาเลยค่ะเป็นกรรมเราเรียกสิ่งนี้ว่าอย่างไรคะเด็กๆอ๋อเด็กๆบอกว่าต้องเห็นด้วยแหลมๆอยู่ยังแหลมอยู่นะคะยังไม่ต้องเหล่าเนาะอ้าวครูกุ้งถามเลยนะคะ How many pencils are thereHow many pencils are there? ค่ะคุณครูหญิงก็จะเริ่มนับเลยนะคะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16นะคะเด็กๆครูหญิงนับกันเรียบร้อยแล้วได้ยินค่าจำนวนแล้วนะคะถามอีกหนึ่งรอบนะคะ How many pencils are there? 16 pencils เยี่ยมเลยค่ะไปต่อนะคะยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เตรียมมากำไว้แน่นๆเลยเด็กๆเรียกสิ่งนี้ว่าอย่างไรคะเยี่ยมค่ะเพนแล้วหลายแท่งด้วยนะ pens เนาะเด็กๆเติมได้อ่ะ How many pens are there? How many pens are there? เดี๋ยวนักเรียนปลายทางช่วยครูหญิงนับไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มเลยค่ะ 1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 Very good 14 pens ถามอีกหนึ่งรอบนะคะ How many pens are there? 14 pens เยี่ยมค่ะแค่นับสิ่งของที่เราเห็นข้างหน้านี้นะคะเด็กๆ ก็สามารถกลับไปฝึกนับที่บ้านได้ด้วยนะคะสิ่งของเหล่านี้มันเป็นสิ่งของที่ใกล้ตัวเด็กค่ะถ้าเด็กๆอยากได้คำศัพท์เพิ่มเติมลองถามคุณครูปลายทางได้นะคะหรือถาม
ครอบครัวของเด็กๆได้นะคะว่าจะถามสิ่งนี้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่โดยใช้ how many จะถามอย่างไรนะคะลองฝึกกันไปแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องเรียนของครูกุ้งกันเลยค่ะนับจำนวนกันแล้วนะคะเด็กๆก็เริ่มเก่งเริ่มคล่องกันมากขึ้นมีการนับจำนวนตามครูกุ้งกับครูหญิงในห้องเรียนของครูหญิงด้วยนะคะและเมื่อเรานับจำนวนเรียบร้อยแล้ววันนี้ครูกุ้งมีการบ้านค่ะแต่การบ้านของครูกุ้งก็เป็นเกมง่ายๆเนาะเรามาดูการบ้านเลยค่ะเด็กๆมีไหมคะในแบบฝึกหัดของเด็กๆในคู่มือนักเรียนเด็กๆต้องมีแน่นอนนะคะที่สำคัญคือครูปลายทางบางท่านก็คือใช้วิธีการปริ้นออกมาให้เด็กๆคนละ1แผ่นใบนี้วันนี้ขออนุญาตเป็นการบ้านเพราะว่าอยากให้ที่บ้านได้เห็นว่าสิ่งที่เรียนในวันนี้นะคะคือเกี่ยวกับเรื่องจำนวนฉะนั้นเด็กๆต้องอ่านจำนวนที่วันนี้เรียนให้ได้แต่อ่านอย่างเดียวไหมไม่ใช่มันจะเป็นเกมก็คือเป็นเกมหาคำศัพท์ค่ะครูกุ้งโอเคเด็กๆก็จะเห็นนะคะครูกุ้งขออธิบายนิดหนึ่งจะเห็นในล็อกสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นจำนวน 11 to 20 หลังจากนั้นเด็กๆก็จะต้องหาคำศัพท์อยู่ในเนี้ยอย่างเช่นครูกุ้งเจอคำนี้เลยค่ะเด็กๆก็จะเห็นเนาะถ้าครูกุ้งเจอคำนี้ 14 ก็จะวงออกมาพอเจอปุ๊บก็ขาคำนี้ทิ้งหาจนให้ครบทั้งหมด20คำแล้วก็เด็กๆกลับไปอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยว่าจำนวนเหล่านี้ออกเสียงอย่างไรนะคะเด็กๆเรียนที่โรงเรียนแล้วนำไปใช้ที่บ้านด้วยเนาะอันนี้คือการบ้านสำหรับเด็กๆนะคะเป็นเกมที่ไปหาไม่ยากอะไรบางทีเป็นเกณฑ์อันนี้ครูกุ้งชอบเล่นเด็กๆนะคุณพ่อคุณแม่ก็จะช่วยกันทำด้วยเหมือนกันนะคะเมื่อการบ้านได้เรียบร้อยเก็บใส่กระเป๋าเลยค่ะเด็กๆมีกระดาษเปล่าหรือมีสมุดไหมคะสมุดภาษาอังกฤษนั่นเองถ้ามีแล้วสิ่งที่ครูกุ้งอยากจะให้ทำต่อก็คืออยากจะให้เด็กๆปลายทางวาดรูปนะคะอุปกรณ์ค่ะการเรียนค่ะซึ่งจะมีกี่จำนวนก็ได้ค่ะครูกุ้งหน้ากระดาษของเด็กๆกันนะคะก็คือวาดมาเลยตกแต่งให้สวยงามแต่ต้องเป็นอุปกรณ์อย่างเดียวนะใช่ค่ะครูปุ้มสิ่งคำศัพท์ที่เราเรียนจะมาตลอดนี่แหละว่ามี eraser มี paint มี pencil notebook เด็กๆวาดมาให้สิ่งเดียวแต่มีหลายอย่างหลายจำนวนเยอะๆค่ะเพื่อที่เราจะมาฝึกพูดประโยค harmony นะคะอย่างครูปุ้มใช้คำนี้เลยค่ะ how many pens are thereเพื่อนก็ต้องตอบวาดมา6วาดมา6ด้ามก็ต้องตอบว่า6 pens นะคะเมื่อวาดเสร็จเด็กๆวาดจนเสร็จจับคู่ค่ะจับคู่2คนค่ะเพื่อที่จะไปพูดนะคะบทสนทนานี้กับคุณครูปลายทางนั่นเองค่ะใช่ค่ะมีการฝึกซ้อมกันก่อนนะใช่ค่ะครูกุ้งฝึกซ้อมกันก่อนให้เด็กหญิงๆช่วยเด็กหญิงกุ้งก่อนนะคะพอช่วยกันเหลือช่วยเหลือกันเรียบร้อยผัดกันถามผัดกันตอบคุณครูปลายทางก็สามารถประเมินเด็กๆได้เหมือนกันนะคะวันนี้ฝึกบทสนทนาที่เราเรียนกันโดยให้เด็กๆวาดรูปนั่นเองแล้วก็มาฝึกกับคุณครูนะคะจับคู่กันเด็กเก่งช่วยเด็กอ่อนก็ได้ค่ะเนาะถ้าอย่างนั้นรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะคะวันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยกับการที่จะต้องแก้ไขในบทพูดหลายๆคำที่เด็กๆอาจจะต้องฝึกพูดหรือบางโรงเรียนนะตั้งใจมากพูดได้สบายเลยคุณครูปลายทางก็ประเมินได้สบายเหมือนกันนะคะยังไงครูกุ้งก็จะทิ้งเวลาไว้สักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาพบกันใหม่นะคะThank you.
เด็กๆฝึกพูดกันนะคะสนุกสนานเลยนะคะมีการช่วยเหลือกันได้เห็นน้ำใจเพื่อนในการช่วยเหลือฝึกพูดบทสนทนาเธอคำนี้ไม่ใช่คำนี้ต้องออกเสียงแบบนี้มีการน่ารักอะเด็กๆช่วยเหลือกันก็เป็นเรื่องน่ารักนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณครูปลายทางด้วยที่เสียสละเวลาแก้ไขคำศัพท์ให้นะคะแล้วก็มีการใช้คำถามที่ถูกต้องเด็กๆปลายทางได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะเลยนะคะในช่วงสุดท้ายแรปอัพของเรานะคะวันนี้ครูกุ้งมีการเรียงจำนวนค่ะครั้งที่แล้วเป็นการบูรณาการเข้ากับวิชาคณิตศาสตร์ค่ะใช่และคราวนี้ครูกุ้งอยากจะเรียงจำนวนมีค่ามากน้อยเหมือนกันเป็นการบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์เหมือนกันนะคะเด็กๆต้องเรียงค่าจำนวนให้ได้ทีนี้ครูกุ้งมีบัตรคำค่ะบัตรคำศัพท์เหล่านี้คุณครูปลายทางบางโรงเรียนอาจจะมีแล้วเราก็จะได้ทำกิจกรรมนี้ร่วมกันไปนะคะสังเกตง่ายๆคำศัพท์ที่ครูกุ้งมีเรียงเนี่ยมันจะไม่เรียงลำดับค่ะใช่ทีนี้อยากจะให้คุณครูหญิงช่วยเรียงจำนวนจากค่าน้อยไปหาค่ามากหน่อยค่ะได้เลยค่ะครูกุ้งแต่เรามาดูคำศัพท์ทีละคำละกันคำแรกเด็กๆปลายทางอ่านคำนี้ว่าอย่างไรคะอ๋อเด็กๆบอกว่าครูหญิงเคยบอกว่ามีชีนข้างหลังแล้วก็ข้างหน้า6เราก็มารวมกันเลยค่ะได้คำว่า16ค่าจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าเก็บไว้ในใจก่อนคำที่2เลยค่ะครูหญิงค่ะคำที่2นะคะ14ง่ายๆเลยนะคะตัวหน้า4ตัวหลัง teen ค่ะครูกุ้ง14ต่อไปเลยค่ะ15 15คือเท่าไหร่เนาะเก็บไว้ในใจเลยค่ะเรียงจากค่าน้อยไปหาค่ามากค่ะควรจะเริ่มที่เลขอะไรคะเยี่ยมค่ะเด็กๆปลายทางเริ่มบอกแล้วค่ะครูหญิงจะตรงใจกับครูหญิงไหมเดี๋ยวให้ครูหญิงเฉลยนะคะค่ะครูหญิงก็จะเรียงจากค่าน้อยไปหาค่ามากนะคะตัวนี้เลยค่ะนักเรียนปลายทางตรงใจกับนักเรียนปลายทางไหมคะ14คือเท่าไหร่นะ14นั่นเองและต่อจาก14ก็ต้องเป็น15ค่ะหรือว่า15โอเคต่อจาก15ต้องเป็นเท่าไหร่ต่อคะใช่แล้วค่ะ16เรียงง่ายๆเลยนะคะเรียงจากค่าน้อยไปหาค่ามาก14 15 16เด็กๆถูกต้องไหมคะยังมีอีกหนึ่งข้อค่ะเริ่มจากคำแรกเลยค่ะเด็กๆออกเสียงพร้อมๆกันเลยค่ะ19คำที่2ค่ะโหออกเสียงชัดเจนมากเลย20และคำที่3ค่ะชัดเจนค่ะ18เรียงจากค่าน้อยมาหาค่ามากเหมือนเดิมเลยค่ะครูหญิงเรียงนะคะคุณครูหญิงจะเริ่มเรียงเลยค่ะครูกุ้งขึ้นมาทัดใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องขึ้นมาทัดใหม่ตรงนี้เลยคำนี้เลยค่ะครูกุ้ง18มาแล้ว18คือเท่าไหร่นะ18ค่ะ18ต่อจาก18ก็ต้องเป็นใช่แล้วค่ะนักเรียนปลายทางตอบเสียงดังฟังชัดเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะ19และสุดท้าย20เห็นไหมคะเรียงจากค่าน้อยมาหาค่ามากคุณครูปลายทางสามารถทำบัตรคำเหล่านี้นะคะเพื่อที่สามารถที่จะเรียงจำนวนค่าน้อยค่ามากเป็นการที่ฝึกจำนวนเหมือนกันว่าในเด็กรู้ค่าจำนวนไหมนะคะไม่ใช่เห็นคำศัพท์ออกเสียงได้แต่ไม่รู้ค่าจำนวนนะคะเป็นกิจกรรมง่ายๆที่ให้คุณครูปลายทางได้เห็นกันว่าเราสามารถบูรณาการเข้ากับวิชาอื่นได้ด้วยเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูที่จอของครูกุ้งก่อนต่อเลยนะคะยังต้องใช้เรื่องการเรียงจำนวนอีกหนึ่งรอบค่ะเป็นการทบทวนเรากลับมาดูของครูกุ้งกันอีกหนึ่งรอบนะคะเมื่อสักครู่ก็คือเป็นกิจกรรมที่ให้คุณครูปลายทางได้ลองกลับไปฝึกกันได้เห็นว่าถ้าเราใช้บัตรคำเรียงกันก็ทำได้เหมือนกันนะคะและถ้าครูกุ้งมีค่าจำนวน3จำนวนเหมือนเดิมค่ะครูกุ้งเด็กๆปลายทางจะเรียงจำนวนได้ไหมคะจากค่าน้อยไปหาค่ามาก3จำนวนนี้เราจะเริ่มจากคำว่าอะไรคะไม่อ่านให้ฟังแล้วนะเด็กๆปลายทางเสียงดังมากเลยค่ะคำแรกเลยค่ะข้างๆครูหญิงเลยค่ะ11แล้วไปต่อที่อะไรคะ11คือเท่าไหร่นะ11ค่ะถ้าต่อจาก11ก็ต้องเป็น12
12เยี่ยมค่ะและต่อจาก12สุดท้ายเหลือคำสุดท้ายเลยค่ะออกเสียงว่าอย่างไรคะเยี่ยมค่ะ13เห็นไหมคะเรียงค่าจำนวนเลย11 12 13จาก11 12 13เราลองมาฝึกอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะค่าจำนวนของเรามีอยู่3เลขเหมือนเดิมค่ะครูกุ้งจะเรียงจากไหนมาก่อนนะค่าน้อยที่สุดคือค่าไหนคะ15และต่อจาก15คือ16และต่อจาก16คือสีชมพูเลยค่ะครูกุ้ง17นั่นเองนะคะก็ถ้าเราพูดเป็นภาษาไทยนะ15 16 17นั่นเองแต่เราเรียนภาษาอังกฤษต้องออกเสียงให้ชัดเจนนะคะ15 16 17ง่ายๆนะคะวันนี้เรียงค่าจำนวนได้พูดรูปประโยคได้และที่สำคัญใช้ประโยคคำถาม how many ได้นะคะตามหัวข้อเรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้เลยหวังว่าเด็กๆจะนำใบงานกลับไปทำที่บ้านพรุ่งนี้เช้ามาส่งคุณครูด้วยนะคะให้คุณครูปลายทางได้เช็คกันว่าเด็กๆมีความรับผิดชอบแค่ไหนนะคะที่สำคัญวันนี้เด็กๆน่ารักมากฝึกพูดประโยชน์วาดรูปสวยใช่ค่ะครูกุ้งนะคะเรื่องต่อไปเราจะเรียนกันเรื่องอะไรคะครูหญิงเรื่องต่อไปนะคะนักเรียนปลายทางเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่อง get ready เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะให้เด็กๆปลายทางไปหาคำตอบกันดีกว่าบางคนจดเลยนะจดคำศัพท์คำนี้ไว้เต็มใบงานของตัวเองที่จะต้องกลับไปทำเป็นการบ้านวันนี้ด้วยนะคะน่ารักมากหวังว่าวันนี้นะคะกิจกรรมต่างๆก็จะมีประโยชน์กับคุณครูปลายทางทั้งกิจกรรมเรียงตัวเลขไม่ได้เรียงตัวเลขสิเรียงคำศัพท์จากค่าน้อยไปหาค่ามากนะคะก็บูรณาการเข้าวิชาต่างๆได้ด้วยแล้วก็ประโยคคำถามต่างๆในวันนี้เด็กๆสามารถนำไปพูดใช้ในชีวิตประจำวันให้ด้วยนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเด็กๆและคุณครูปลายทางด้วยหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ Hope you enjoy our class. Thank you everyone. Goodbye.